นะครับหยิบมา1แผ่นป้ายครับเพื่อดูซิว่าจะได้รับคำถามจากใครนะครับมาตรงกลางเลยครับครับและคำถามของหมายเลข1นะครับเป็นคำถามจาก Miss Thailand Universe ประจำปี2545ครับคุณจันจิราจันโฉมครับบอกคำแนะนำที่คุณประทับใจในชีวิตที่ผ่านมาและได้จากใครบอกคำแนะนำที่คุณประทับใจในชีวิตที่ผ่านมานะครับลองนึกดูดีๆผมเชื่อว่าในชีวิตเรามีหลายคำแนะนำมากเลยคำแนะนำนี้มาจากใครและมันดีเราประทับใจอย่างไรพร้อมไหมครับเชิญครับขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำดีๆที่หลายเคยได้รับในชีวิตนะคะได้มาจากคุณแม่ค่ะเพราะว่าคำแนะนำนี้เป็นกำลังใจให้เอ๋ยมีทุกวันนี้ค่ะท่านได้สอนเอ๋ยบอกว่าฝันให้ไกลไปให้ถึงนะลูกแล้ววันนี้เอ๋ยก็ทำให้ท่านภูมิใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะฝันให้ไกลๆนะครับและต้องไปให้ถึงนะครับน้องเอ๋ยนะครับขอบคุณมากครับหมายเลขหนึ่งของเรานะครับคุณแม่บอกไว้อย่างนั้นนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคุณลูกทุกคนด้วยนะนอกจากเป็นคุณแม่แล้วยังเป็นคุณครูในชีวิตอีกด้วยใช่ครับฝันให้ไกลๆแล้วต้องไปให้ได้หมายเลข10ครับคุณจิรพรสิงห์เอี่ยมครับใช่ครับปี3สาขาการโรงแรมนะครับหมายเลข10ครับคำถามของคุณนั้นมาจาก Miss Thailand Universe ประจำปี2547ครับคุณเอมี่มรกตกิติสาระครับในฐานะผู้บริโภคคุณอยากได้รับความคุ้มครองในเรื่องใดมากที่สุดคะในฐานะผู้บริโภคทุกวันนี้นะครับผู้บริโภคถ้าเราติดตามข่าวสารจะเห็นได้ว่ามีเรื่องราวมากมายนะครับไม่ได้อย่างที่ตัวเองควรจะได้ถูกเอาเปรียบด้วยลองหาดูซิว่าเรื่องไหนที่คุณจิรพรอยากจะได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้บริโภคมากที่สุดครับเชิญครับสำหรับตัวจุนเองนะคะก็อยากจะได้รับความยุติธรรมในเรื่องของราคาคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยนะคะเพราะว่าดูคิดว่าสมัยนี้ช่วงนี้ถ้าเกิดทางเรื่องของราคาเนี่ยดูคิดว่ายังมีผู้ที่เอาเปรียบอยู่อะค่ะก็ในฐานะที่ดูเป็นประชาชนคนหนึ่งดูก็อยากจะเป็นตัวแทนของประชาชนทุกๆคนนะคะอยากจะขอให้ผู้ที่เอาเปรียบอยู่ทุกวันนี้อยากจะให้ช่วยสงสารประชาชนทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณครับอยู่ในสังคมเดียวกันต้องสงสารกันด้วยนะครับราคาความยุติธรรมและก็ความปลอดภัยนะครับนั่นคือหมายเลข10คุณจิรพรสิงห์เอี่ยมนะครับต่อไปหมายเลข18คุณฟ้ารุ่งยุติธรรมครับขอเชิญครับปี2คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เอกอังกฤษครับคุณฟ้ารุ่งจะได้รับคำถามจาก Miss Thailand Universe ประจำปี2548คุณชนันพรรถจันทร์ครับคุณคิดว่าผู้ชายสามารถเรียนรู้อะไรได้จากผู้หญิงคะมาอยู่ในชุดนักบินเลยนะฮะผู้ชายเรานี่จะเรียนรู้อะไรจากผู้หญิงกันได้บ้างมาฟังผู้หญิงบอกนะครับคุณผู้ชายจะได้เรียนรู้กันอยากฟังแล้วครับใช่ครับกวางคิดว่าสิ่งที่ผู้ชายสามารถเรียนรู้ได้จากผู้หญิงนะคะคือความอดทนค่ะแล้วก็ความรอบคอบมีสติเพราะว่าผู้หญิงเป็นเพศแม่ใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะเห็นได้ค่ะว่าเพศแม่นี่สามารถทำอะไรได้หลายอย่างแล้วก็ต้องมีความอดทนอย่างมากรวมถึงทั้งความรอบคอบค่ะในการที่จะดูแลลูกนะคะสิ่งนี้ค่ะที่กวางคิดว่าผู้ชายสามารถเรียนรู้ได้จากผู้หญิงค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับความอดทนนะครับความรอบคอบจากเพศแม่ครับอะไรดีๆก็ถึงเรียกว่าแม่นะครับ